สวัสดีค่ะดารากอสิปมาแล้วค่ะประภัสราหงสกุลนางงามจักรวาลจบมัธยมไปเป็นนางงามอภัสราดูแลลูกชาย2คนจนได้ดีนักธุรกิจและนางงามชาวไทยผู้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยในปี2507และดำรงตำแหน่งนางงามจักรวาลคนที่14กับภัสราหงสกุลคุณแม่ของภัสสรกรจิราธิวัฒน์และหม่อมหลวงลุงคุณกิตติยากรค่ะสำหรับอภัสราเป็นสาวไทยคนที่3ที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยนอกจากนี้เธอยังจบการศึกษาระดับมัธยมรัฐปีนังประเทศมาเลเซียด้วยล่ะค่ะซึ่งเธอนั้นเป็นนางงามสาวไทยคนแรกที่เข้าร่วมประกวดนางงามบนเวทีโลกหลังจากที่สามารถคว้ารางวัลทำให้เธอได้แจ้งเกิดในทันทีด้วยเธอยังได้แสดงละครในเรื่องวันทองเวอร์ชั่นเมื่อ30ปีที่แล้วอีกทั้งยังเป็นคุณย่าที่รักหลานแบบสุดๆค่ะแม้จะอายุ74แล้วแต่ถ้าใครได้เจอคุณปุ๊กต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันค่ะว่ายังคงความสวยเหมือน20ปีก่อนแต่การเวลาก็ไม่สามารถทำอะไรเธอคนนี้ได้จริงๆค่ะถึงแม้จะแต่งงานมาแล้ว2ครั้งและได้เลิกไปแล้วเธอได้มีบุตรชายคนโตอย่างหม่อมหลวงลุงคูณกิตติยากรที่เกิดจากการแต่งงานครั้งแรกกับหม่อมราชวงศ์กิตติคูณกิตติยากรค่ะหลังจากนั้นเธอได้มาแต่งงานกับเจ้าของธุรกิจตระกูลห้างดังอย่างเซ็นทรัลและได้มีคุณป๊อกภัสสรกรและมีหลานๆอย่างมีก้าและมีย่าไว้แก้เหงาด้วยล่ะค่ะแต่ก็ไม่เคยทำให้เธอยอมแพ้ในด้านความรักเธอได้มีคนที่3มีคนรู้ใจคนใหม่แล้วซึ่งคนที่3นี่แหละที่ทำให้คุณป๊อกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณย่าสมบูรณ์แบบหลังจากที่บุตรชายคนโตและคนที่2ได้มีหลานให้อุ้มการเป็นย่าคนนั้นมีความสุขดีเพิ่งรู้ว่าทำไมการเป็นปู่ย่าถึงมีความสุขมากขนาดนี้การได้ดูแลหลานๆไม่ยากเลยค่ะชอบเล่นกับหลานๆมากซึ่งบุตรชายทั้งสองคนนิสัยแตกต่างกันมากจริงๆค่ะซึ่งสองพี่น้องนั้นรักกันดีเป็นคนอ่อนโยนความจริงนิสัยก็คล้ายๆกันมากไลฟ์สไตล์การชอบอะไรบางอย่างอาจไม่เหมือนกันแต่บางอย่างก็เหมือนกันค่ะบุตรชายคนโตนั้นเป็นคนที่มีระเบียบมากทำอะไรก็ต้องทำได้ดีส่วนคนเล็กนั้นเขาชอบดูงานเพราะเขาเรียนจบจากทางด้านเศรษฐศาสตร์จากที่บอสตันเขาเรียนดีและได้เกรดดีด้วยเขาชอบดนตรีเล่นเปียโนเล่นกีตาร์และแต่งเพลงได้ด้วยนะคะถึงแม้ว่าเธอจะเรียนจบเพียงแค่มัธยมต่างประเทศเท่านั้นแต่ก็ได้คว้าโอกาสแล้วประสบความสำเร็จทั้งการเป็นคุณย่าการเงินและงานในวงการค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากสยามสตรีทค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสซิปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ